เรื่องพระอัมพปาลีเถรีผู้พิจารณาความไม่เที่ยงแห่งอัตภาพพระอัมพปาลีเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆบรรพชาอุปสมบทในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีสมาทานสิกขาบทของภิกษุณีอยู่วันหนึ่งไหว้พระเจดีย์ทำประทักษิณเวียนขวาเมื่อพระขีณาสวะเถรีเดินไปก่อนพลันถมน้ำลายก้อนน้ำลายก็ตกไปที่ลานพระเจดีย์พระขีณาสวะเถรีไม่เห็นก็เดินไปภิกษุณีรูปนี้เดินไปข้างหลังเห็นก้อนน้ำลายนั้นก็ด่าว่าอีแพทย์สยาชื่อไรนะถมน้ำลายลงที่ตรงนี้ภิกษุณีรูปนี้รักษาศีลในเวลาเป็นภิกษุณีเกลียดการเข้าอยู่ในครรภ์ก็ตั้งจิตไว้ให้อยู่ในอัตภาพเป็นอุปปาติกะด้วยการตั้งจิตนั้นในอัตภาพสุดท้ายภิกษุณีรูปนั้นก็บังเกิดเป็นอุปปาติกะที่โคนต้นมะม่วงในพระราชอุทยานกรุงเวสาลีพนักงานเฝ้าอุทยานเห็นเด็กหญิงนั้นก็นำเข้าพระนครเพราะบังเกิดที่โคนต้นมะม่วงนางจึงถูกเรียกว่าอัมพปาลีครั้งนั้นพวกพระราชกุมารมากพระองค์เห็นนางสะสวยน่าชมน่าเลื่อมใสทั้งแสดงคุณพิเศษมีเสน่ห์น่ารักน่าใคร่เป็นต้นต่างก็ปรารถนาจะทำให้เป็นหม่อมห้ามของตนจึงเกิดทะเลาะวิวาทกันคณะผู้พิพากษาได้รับคำฟ้องของนางเพื่อระงับการทะเลาะวิวาทของพวกราชกุมารเหล่านั้นจึงตั้งนางไว้ในตำแหน่งคณิกาหญิงแพทย์สยาว่าจงเป็นของทุกๆคนนางได้ศรัทธาในพระศาสดาสร้างวิหารไว้ในสวนของตนมอบถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานภายหลังฟังธรรมในสำนักของพระวิมลโกณฑัญญะเถระบุตรของตนก็บวชเจริญวิปัสสนาอาศัยความที่สรีระของตนคร่ำคร่าลงเพราะชราก็เกิดสังเวชใจเมื่อจะชี้แจงถึงความที่สังขารไม่เที่ยงอย่างเดียวจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าอัมพปาลีเถรีคาถาคาถาสุภาษิตของพระอัมพปาลีเถรีแต่ก่อนผมของข้าพเจ้ามีสีดำเสมือนสีแมลงผู้มีปลายงอนเดี๋ยวนี้ผมเหล่านั้นก็กลายเป็นเสมือนป่านปอเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนมวยผมของข้าพเจ้าเต็มด้วยดอกไม้หอมกรุ่นเหมือนผอกที่อบกลิ่นเดี๋ยวนี้ผมนั้นมีกลิ่นเหมือนขนแพะเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนผมของข้าพเจ้าดกงามด้วยปลายที่รวบไว้ด้วยหวีและเข็มเสียบเหมือนป่าไม้ทึบที่ปลูกไว้เป็นระเบียบเดี๋ยวนี้ผมนั้นก็บางลงในที่นั้นที่นั้นเ
พราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนมวยผมดำประดับทองประดับด้วยช้องผมอย่างดีสวยงามเดี๋ยวนี้มวยผมนั้นก็ร่วงเลี่ยนไปทั้งศีรษะเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนคิ้วของข้าพเจ้าสวยงามคล้ายรอยเขียนที่จิตรกรบรรจงเขียนเดี๋ยวนี้กลายเป็นห้อยย่นลงเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนดวงตาทั้งคู่ของข้าพเจ้าดำคล้ำมีประกายงามคล้ายแหวนมณีเดี๋ยวนี้ถูกชราทำลายเสียแล้วจึงไม่งามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนเมื่อวัยสาวจมูกของข้าพเจ้าโด่งงามเหมือนเกลียวหอระดานเดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแฟบเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนใบหูทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเหมือนตุ่มหูที่ช่างทำอย่างประณีตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นห้อยย่นเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนฟันของข้าพเจ้าสวยงามเหมือนหน่อตูมของต้นกล้วยเดี๋ยวนี้กลับหักดำเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนข้าพเจ้าพูดเสียงไพเราะเหมือนนกดุวาวที่มีปกติเที่ยวไปในไพรสนในป่าใหญ่ส่งเสียงร้องไพเราะเดี๋ยวนี้คำพูดของข้าพเจ้าก็พูดพลาดเพี้ยนไปในที่นั้นที่นั้นเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนคอของข้าพเจ้าสวยงามกลมเกลี้ยงเหมือนสังขัดเกลี้ยงกล่าวดีแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นงุ้มค้อมลงเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนแขนทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเสมือนไม้กลอนกลมกลึงเดี๋ยวนี้กลายเป็นลีบเหมือนกิ่งแคคดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนมือทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามประดับ
ด้วยแหวนทองงามระยับเดี๋ยวนี้กลายเป็นเสมือนเงามันเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปลเป็นอื่นแต่ก่อนฐานทั้งสองของข้าพเจ้าอวบอัดกลมกลึงประชิดกันและงอนสล่างสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นย่อนยานเหมือนถุงหนังที่ไม่มีน้ำพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนกายของข้าพเจ้าเกลี้ยงกล่าวดังแผ่นทองสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นอันละเอียดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนขาอ่อนทั้งสองข้างของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเหมือนงวงช้างเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนข้อไม้ไผ่เพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนแข้งทั้งสองของข้าพเจ้าประดับด้วยกำไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงามเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนต้นงาขาดเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นแต่ก่อนเท้าทั้งสองของข้าพเจ้าสวยงามเปรียบเสมือนรองเท้าหุ้มปุยนุ่นเดี๋ยวนี้แตกเป็นริ้วรอยเพราะชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นบัดนี้ร่างกายนี้เป็นเช่นนี้คร่ำคร่าเป็นแหล่งที่อยู่แห่งทุกข์เป็นอันมากปราศจากเครื่องรูปไร้เป็นเรือนชราพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสแต่ความจริงเป็นคำจริงแท้ไม่แปรเป็นอื่นจบอัมพปาลีเถรีคาถาพระเถรีนี้พิจารณาทบทวนอนิจจตาความไม่เที่ยงในธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดโดยมุขคือการกำหนดความไม่เที่ยงในอัตภาพของตนอย่างนี้แล้วยกขึ้นสู่ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะในอัตภาพตนนั้นตามแนวอนิจจลักษณะนั้นขมักขม้นเจริญวิปัสสนาอยู่ก็บรรลุพระอรหันต์โดยลำดับมรรคอัมพปาลีเถริยาประธานบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรีพระอัมพปาลีเถรีเปล่งอุทานเป็นคาถาพรรณนาอัปทานของท่านว่าข้าพเจ้าเกิดในสกุลกษัตริย์เป็นภคินีของพระมหามุนีพระนามว่าปุตสะผู้มีพระรัศมีงามดังมาลัยประดับศีรษะข้าพเจ้าฟังธรรมของพระองค์แล้วมีใจเลื่อมใสถวายมหาทานแล้วปรารถนารูปสมบัตินับแต่กับนี้ไป31กับพระชินเจ้าพระนามว่าสิขี
เป็นนายกเลิศของโลกทรงส่องโลกให้สว่างทรงเป็นสารณะของสามโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดในสกุลพราหมณ์กรุงอมรปุระที่น่ารื่นรมโกรธขึ้นมาก็ด่าภิกษุณีผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าท่านเป็นหญิงแพทย์สยาประพฤติอนาจารประทุษร้ายศาสนาของพระชินเจ้าครั้นด่าอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ตกนรกอันร้ายกาจเพียบพร้อมด้วยทุกข์ใหญ่หลวงเพราะบาปกรรมนั้นจุติจากนรกนั้นแล้วมาเกิดในหมู่มนุษย์มีลามกธรรมทำให้เดือดร้อนครองความเป็นหญิงแพทย์สยาอยู่ถึง60,000 ปีก็ยังไม่หลุดพ้นจากบาปอันนั้นเหมือนอย่างกลืนพิษร้ายเข้าไปข้าพเจ้าบวชเป็นภิกษุณีในศาสนาพระชินเจ้าพระนามว่ากัสสปะด้วยผลแห่งบุญนั้นข้าพเจ้าก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นไตรทศคือดาวดึงเมื่อถึงภพสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดเป็นโอปปาติกะที่ระหว่างกิ่งมะม่วงด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงชื่อว่าอัมพปาลีข้าพเจ้าอันหมู่สัตว์นับโกรธห้อมล้อมแล้วก็บวชในศาสนาของพระชินเจ้าบรรลุฐานะอันมั่นคงไม่สั่นคลอนเป็นธิดาเกิดแต่พระอุระของพระผู้เป็นพุทธะข้าแต่พระมหามุนีข้าพเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในฤทธิ์ทั้งหลายในความหมดจดแห่งโสตธาตุเป็นผู้เชี่ยวชาญเจโตปริยญาณข้าพเจ้ารู้ขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในภพก่อนก่อนชำระทิพยจักษุหมดจดหมดสิ้นอาสวะทุกอย่างบัดนี้จึงไม่มีภพใหม่ข้าพเจ้ามีญาณสะอาดหมดจดในอัฏฐปฏิสัมภิทาธัมมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาและปฏิญาณปฏิสัมภิทาเพราะอำนาจของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาเสียแล้วพบทุกพบข้าพเจ้าก็ถอนเสียแล้วข้าพเจ้าตัดพันธะเหมือนกับช้างตัดเชือกไม่มีอาสวะอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดข้าพเจ้าก็มาดีแล้ววิชาสามข้าพเจ้าก็บรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธะข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้ากระทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วจบอัมพปาลีเถริยาประธานเรื่องพระอัมพปาลีเถรีจบ